ี่ยเขาเรียกว่าวัดเกตมดีวัดเขาอ่านว่าวัดเกตุมมดีทีแรกอะนะเกตุมมดีศรีวรารามเขาเนี่ยว่าเกตมดีป่ะเกตุมมาต่ออุบมาตุมไงเกตุมมดีเนี่ยเหมือนกับว่ารอบๆเนี่ยตรงวัดเนี่ยน่าจะเป็นตลาดเขาจะมีตลาดมีเป็นตลาดรับใช่เขาจะมีตลาดตอนเช้าเช้าเพราะว่าจะมีพนักงานหรือสาวโรงงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาแวะซื้อกับข้าวแล้วก็ไปทำงานอันนี้เราก็เข้ามาในตัววัดแล้ววันนี้รถเต็มเลยนะวันนี้รถเยอะเหมือนกันนะใช่เอ๋ดูแล้วอ่ะเซิร์ชดูแล้วอ่ะดูข้อมูลแล้วอ่ะวัดเนี่ยแทบที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะมีวัตถุมงคลที่โตที่ทุกคนให้ความเคารพอ่ะเกือบจะครบเลยนะเดี๋ยวนี่เขาทางยูเทิร์นก็บอกว่าใช่ฮะไปทางนู้นเรื่องเยอะนี่ไปหน้าห้องน้ำไหมไปใหญ่จะไกลไปไหมไม่ไม่นี่ไงข้างกระบะขาวนี่ไงล่มด้วยเราก็คิดว่าไปไหว้พระข้างในนั้นก่อนไปไหว้พระกันก่อนวันนี้เราหลายนานแล้วเนาะไม่ได้ไหว้พระเลยอ่ะ uh-huh. วันนั้นพาแม่ไปก็ได้ไหว้แต่ว่าวัดท่านพายนอนไม่ไหวใช่วันนี้ก็เลยพาป้าถือโอกาสมาไหว้พระเลยดูที่ตั้งแต่ปีใหม่นะที่ยังไม่ได้ไหว้โบสถ์น่าจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่โบสถ์แล้วโอ้ยมันเริ่มเลยอันนี้โบสถ์แต่ว่าใจดีใหญ่มาก มันดูพระกันก่อนโอ้พระองค์ใหญ่ด้วยเต็มหมดเลยคนก็มาถวายหรือว่าสร้างยังไงเนี่ยเต็มเลยเมื่อก่อนนี้จะเป็นวัดแบบไม่ค่อยมีคนที่ความสนใจมากเท่าไหร่หรอกแต่พอแบบว่าเหมือนมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะเข้ามาเยอะๆมากขึ้นอะก็เลยทำให้คนอะเข้ามาว่าเยอะมากขึ้นแล้วก็เลยทำให้มีปัจจัยในการบูรณะมากขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมรอบๆวัดดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพาถ่ายพระดูรอบดูพระรอบๆก่อนมีพระอะไรบ้างนี่มีเจ้าแม่คุณอิมมีพระพุทธปางสมาธิอันนี้พระศิวลีมีพระเต็มเลยนะครับองค์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ไหว้พระกันอยู่ขออนุญาตเดินอ้อมด้านหลังนะครับชาวิรุษมาว่าเต็มเลยนี่อันนี้องค์ใหญ่สูงทุนเลยเดี๋ยวขอโทรไหว้พระก่อนนะครับแป๊บนึงฟังก่อนส่วนนี้เป็นส่วนของพระเวชวันนะครับที่มีประชาชนมาร่วมกันขอพรนะครับให้ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆนะครับก็จะมีการบูชาเหรียญไปแล้วก็เดินวน3รอบนะครับแล้วก็เอาเหรียญไปแปะตรงกระบองเพื่อให้มาสถิตนะอยู่ที่เหรียญ นะครับก็มีคนมากันเต็มเลยทำบุญกันร่วมกันทำบุญนะครับวันนี้ครูเอก็เอาลอตเตอรี่ที่ซื้อมาทำบุญนะครับเอามาวนรอบกระบองขอให้ถูกรางวัลดูที่จะถูกรางวัลที่เท่าไหร่ถูกรางวัลใหญ่ๆเด้อ
ร่ำรวยร่ำรวยขอให้ถูกรางวัลขอให้ถูกรางวัลเพียง